แมนยูนะครับเปิดบ้านเอาชนะเอเวอร์ตันไป2-0โดยเกมนี้นะครับแมนยูมีในแผน4-2-3-1ผู้รักษาประตูเป็นดาวิดเดเกอาผู้เซนเตอร์วันนี้นะครับเป็นริซาโดมาร์ติเนสยืนคู่กับแฮร์รี่แม็กไกวร์กัปตันที่ทุกคนคิดถึงแบ็คซ้ายนี่เป็นไทโรมาราเซียแบ็คขวาเป็นแอรอนวันบิซาก้าแดนกลางวันนี้นะครับใช้เป็นบูโน่แล้วก็แม็กโทมิเน่นะครับยืนเป็นกลางรับส่วนกลางลูกวันนี้เป็นซาบิเซอร์แดนหน้าวันนี้นะครับเป็นลัดฟอร์ดยืนหน้าเป้านะครับปีกซ้ายเป็นจอร์ดานโชแล้วก็ปีกขวาเป็นแอนโทนีเริ่มเกมมาครึ่งแรกนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นฝั่งของแมนยูบุกอยู่ฝั่งเดียวเลยด้วยว่ามีการลุ้นจังหวะประตูอยู่หลายครั้งเลยแต่จบไม่ลงนะครับเรียกว่ามีจังหวะหนึ่งนะครับแอรอนวันบิซาก้าเน่งๆเลยนะครับแต่ยิงออกนะครับโอ้โหแล้วบุกยังไงก็ยิงไม่ได้จนสุดท้ายในทีที่36นะครับเป็นสกอตแม็กโทมิเน่ซัดประตูให้แมนยูขึ้นนำไป1-0นะครับโอ้โหลูกนี้ต้องบอกว่าโคตรสวยนะครับกองหน้ายิงไม่ได้ปีกยิงไม่ได้กองกลางจัดให้เลย1-0นะครับสกอตแม็กโทมิเน่ลูกนี้แอสซิสต์โดยจารอนซานโชแล้วก็จบครึ่งแรกไป1-0พอมาครึ่งหลังนะทางฝั่งเอเวอร์ตันเรียกว่าแก้เกมส่งตัวนั้นตัวนี้ลงมาทางฝั่งแมนยูเรียกว่าครองเกมเหนือกว่าเหมือนเดิมแต่ก็ยังเจาะไม่เข้านะครับแล้วก็มีจังหวะเอเวอร์ตันเนี่ยสวนอยู่เหมือนกันแต่ไม่อันตรายเท่าไหร่จนสุดท้ายเทนฮากแก้เกมอีกรอบนะครับเนื่องจากแดนหน้าเราเนี่ยทำประตูไม่ได้แล้วนะครับยิงทิ้งยิงขว้างกันไปจนสุดท้ายเทนฮากนะครับส่งมาซิยาวลงมาแล้วก็แอนโทนีออกนะครับขยับมาซิยาวไปยืนหน้าเป้านะครับเอาเลดฟอร์มมาเล่นเป็นปีกเรียกว่าพอเปลี่ยนตัวแบบนี้นะครับโอ้โหเห็นผลเลยนะครับมาซิยาวนะครับซัดประตูขึ้นนำให้แมนยูเป็น2-0ลูกนี้แอสซิสต์โดยมาคัสลัดฟอร์ดพอขึ้นนำ2-0เทนฮากก็มีการเปลี่ยนตัวนะครับเอาเฟสลงไปแล้วก็เอาคริสเตียนอีริกเซนลงไปนะครับโอ้เรียกว่าเป็นช็อตที่แฟนแมนยูหลายคนน่าจะคิดถึงนะครับว่าพี่แกเจ็บไปนานนะครับดันนี้ก็เรียกว่ากลับมาลงสนามได้แล้วนะครับแล้วก็เล่นไปสักพักช่วงท้ายเกมนะครับเทนฮากก็มีการเปลี่ยนตัวอีกรอบนะครับเนื่องจากมาคัสลัดฟอร์ดมีอาการบาดเจ็บนะครับโอ้โหเรียกว่าเดินแบบกระเพกกระเพกเลยนะครับแฟนแมนยูหลายคนเนี่ยตกใจเลยครับว่าเฮ้ยจะเจ็บนานหรือเปล่าสำหรับลัดฟอร์ดอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับแล้วก็จบเกมนะครับเป็นแมนยูนะครับเอาชนะเอเวอร์ตันไป2-0นะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าเกมนี้ลุกกันมันเลยนะครับแต่เสียงเดียวครับใช้โอกาสเปลืองไปหน่อยทำให้แมนยูตอนนี้นะครับเก็บเพิ่มเป็น56คะแนนนะครับขยับแซงนิวคาสเซิลไปอันดับ3นะครับแล้วนัดหน้านะครับแน่นอนว่าทั้งคาเซมิโร่แล้วก็อีริกเซนนะครับกลับมาลงสนามได้แล้วทางฝั่งของคาเซมิโร่ก็เรียกว่าพ้นแบนเรียบร้อยทางฝั่งของอีริกเซนก็เรียกว่าพร้อมลงตัวจริงแน่นอนแต่ก็มีสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับนั่นก็คือมาคัสลัดฟอร์ดนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วจะเจ็บมากน้อยแค่ไหนขอพูดถึงรูปเกมรวมหน่อยแล้วกันเกมลุกวันนี้นะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าลุกกันมันเลยแต่เสียงเดียววันนี้นั่นก็คือใช้โอกาสเปลืองไปหน่อยยิงครึ่งแรกนะครับโอ้โหต้องบอกว่าแมนยูมีโอกาสยิง21ครั้งซึ่งเป็นสถิติของสโมสรในครึ่งแรกของเกมพรีเมียร์ลีกเลยตั้งแต่ฤดูกาล2003-2004นะครับแมนยูล่อไป21ครั้งนะครับแต่ได้มา1ประตูนะครับโอ้โหเรียกว่าโคตรหงุดหงิดเลยในครึ่งแรกนะครับแต่โดยรวมนะครับถือว่าดีเลยนะครับเกมลุกดีเกมรับดีวันนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับแต่เสียงเดียวนั่นก็คือใช้โอกาสเปลืองไปหน่อยนะครับขอพูดถึงฟอร์มนักเตะหน่อยแล้วกันนะครับเริ่มที่เดเกอานะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่เจองานยากอะไรนะครับได้ตามมาตรฐานนะครับถือว่าโอเคเลยส่วนคู่เซนเตอร์วันนี้นะครับลิซันโดมาร์ติเนสแล้วก็แฮร์รี่แม็กไกวร์นะครับเอามาร์ติเนสก่อนแล้วกันนะครับเรียกว่าตามมาตรฐานนะครับดุดันแข็งแกร่งรับเหนียวแน่นนะครับส่วนกัปตันแม็กไกวร์วันนี้นะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าเล่นดีอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้เนี่ยไม่มีผิดพลาดอะไรเลยนะครับขจัดเกมลุกเอเวอร์ตันหมดจดเลยนะครับเรียกว่ายอดเยี่ยมเลยสำหรับกัปตันแฮร์รี่แม็กไกวร์ส่วนแบ็คซ้ายวันนี้อย่างไทเรลมาเลเซียนะครับต้องบอกเลยว่าในช่วงครึ่งแรกเนี่ยมีความผิดพลาดอยู่เหมือนกันนะครับมีการหลุดตำแหน่งอยู่บ้างนะครับแต่พอมาข้างหลังมันจะเริ่มตั้งสติได้นะครับเรียกว่าฟอร์มเริ่มกลับมานะครับรวมถือว่าโอเคเลยนะครับไม่ได้ดีไม่ได้แย่นะครับสำหรับไทเรลมาเลเซียนะครับส่วนแบ็คขวาอย่างอารอนวันบิซาก้าวันนี้นะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าสำหรับพี่แกนี่ต้องตัวจริงแน่นอนนะครับดาร์โลเนี่ยเอาสำรองไปก่อนนะครับช่วงนี้ต้องให้วันบิซาก้าตัวจริงนะครับโอ้โหเกมรับวันนี้เหนียวแน่นสุดๆเรียกว่าเก็บหมดทุกจังหวะเลยสำหรับอารอนวันบิซาก้านะครับไอ้แมงมุมส่วนแดนกลางวันนี้นะครับเริ่มที่บูโน่เฟรนเดสก่อนแล้วกันวันนี้ต้องบอกเลยว่ามาเล่นเป็นกลางรับในตำแหน่งของ Deep Lying Playmaker นะครับตำแหน่งนี้นะครับต้องบอกเลยว่าบูโน่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับทั้งรุกดีรับดีนะครับแล้วก็เรียกว่าวิ่งปั่นป่วนทั่วสนามเลยนะครับโดยรวมวันนี้บูโน่ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็บ่นเพื่อนน้อยลงด้วยสำหรับบูโน่นัดนี้นะครับโดยรวมวันนี้ยกนิ้วให้เลยนะครับสำหรับบูโน่เฟรนเดสส่วนอีกคนนะครับสกอตต์แม็กโทมิเน่นะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าล่างทองนะครับโอ้โหเกมรับเหนียวแน่นนะครับส่วนเกมลุกวันนี้ก็จัดมา1ประตูนะครับโอ้โหเรียกว่าคมสุดๆเลยสำหรับสกอตต์แม็กโทมิเน่ส่วนอีกคนนะครับซาบิเซอร์นะครับวันนี้มาเล่นกลางลุกนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าฟอร์มยอดเยี่ยมเลยนะครับเชื่อมเกมแดนกลางกับแดนหน้าได้อย่างเนียนเลยสำหรับมาเซลซาบิเซอร์ส่วนแดนหน้าวันนี้นะครับเริ่มที่จารอนซานโชก่อนแล้วกันวันนี้โดยรวมนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับแต่วันนี้ก็จัดมา1แอสซิสต์นะครับสำหรับจารอนซานโชและอีกคนนะครับมาคาร์ลัสฟอร์ดนะครับโดยรวมวันนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับแต่เสียดายจังหวะจบสกอร์ไม่คมเลยวันนี้นะครับแต่ก็ยัง
ดีนะครับจัดมา1แอสซิสต์สำหรับมาคัสแรชฟอร์ดและอีก1คนนะครับแอนโทนีนะครับโอ้โหโดยรวมวันนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับจี๊ดจัดปั่นป่วนนักเตะเอเวอร์ตันได้เยอะเลยแต่เสียงเดียวนะครับวันนี้ยิงไม่คมนะครับปั่นยังไงก็ติดจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับโอ้โหเรียกว่าโล่งๆก็ยังติดจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับอาจจะเพราะว่าจอร์แดนพิกฟอร์ดวันนี้เหนียวด้วยหรือเปล่านะครับวันนี้แอนโทนีก็เลยไม่เกิดเลยนะครับส่วนตัวสำรองวันนี้นะครับผมขอพูดถึงแค่2คนละกันนะครับนั่นก็คืออองโตนี่มาร์คซิยาวแล้วก็คริสเตียนอีริกเซนนะครับสำหรับมาร์คซิยาวนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าเพชฌฆาตเหมือนเดิมนะครับลงปุ๊บยิงปั๊บเลยนะครับเรียกว่าเพื่อนเนี่ยพยายามยิงเท่าไหร่ก็ยิงไม่เข้านะครับสุดท้ายให้มาร์คซิยาวลงมาจัดไป1ประตูเลยสำหรับอองโตนี่มาร์คซิยาวเรียกว่าเป็นซุปเปอร์ซับเลยส่วนอีกคนนะครับคริสเตียนอีริกเซนนะครับเรียกว่าเจ็บไปนานนะครับตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับโอ้โหเรียกว่าเห็นพี่แกตอนอยู่ข้างสนามดีใจเลยนะครับสุดท้ายก็กลับมาแล้วก็ได้ลงในทีที่77โอ้โหต้องบอกเลยว่าคริสเตียนอีริกเซนนะครับลงมาแค่13นาทีนะครับสร้างสรรค์โอกาสเกมลุกนี่เยอะเลยจ่ายแม่นใจดีนะครับโดยรวมถือว่าคาร์ดบอลยอดเยี่ยมเหมือนเดิมเลยนัดหน้าก็หวังว่าพี่แกจะได้ลงตัวจริงนะครับสำหรับคริสเตียนอีริกเซนแล้วนัดหน้านะครับแมนยูมีคิวเจอเซบีย่าในศึกยูโรป้านะครับวันที่14เมษายนนี้ครับก็ต้องมารอดูกันว่าสุดท้ายแล้วแมนยูจะรักษาฟอร์มนี้แล้วตบเซบีย่าในศึกยูโรป้าได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมารอดูกันนะครับ